สำหรับสภาพอากาศในเดือนพฤศจิกายนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์นะคะว่าประเทศไทยตอนบนฝนจะลดลงมากในขณะที่ทางภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุกต่อเนื่องค่ะสาเหตุเป็นเพราะว่าบ้านเราได้รับอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงจากจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและจะมีกำลังแรงเป็นระยะค่ะซึ่งจะทำให้อุณหภูมิลดลงจนมีอากาศหนาวได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณยอดดอยและยอดภูยอดดอยอาจมีน้ำค้างแข็งในบางวันดังนั้นชาวเหนือและชาวอีสานต้องดูแลรักษาสุขภาพจากอากาศที่หนาวเย็นลงในเดือนพฤศจิกายนด้วยนะคะตรงกันข้ามกับทางภาคใต้ค่ะที่จะยังคงมีฝนตกชุกต่อเนื่องโดยเฉพาะทางฝั่งตะวันออกของภาคเพราะภาคใต้จะได้รับอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและร่องมรสุมที่พัดผ่านภาคใต้และอ่าวไทยโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปค่ะจะมีฝน60-80%ของพื้นที่ก็มีฝนตกหนักและหนักมากในบางแห่งซึ่งจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งน้ำล้นตลิ่งขึ้นได้นอกจากนี้เดือนนี้อาจจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงหรือพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างและมีโอกาสเคลื่อนผ่านภาคใต้ของประเทศไทยด้วยอาจเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งขอให้ติดตามคำเตือนเรื่องพายุและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดไว้ด้วยค่ะและนี่ก็คือการคาดการณ์สภาพอากาศในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้จากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจ